ชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกันเกื้อกูลกันพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและอาสาสมัครพลเรือนในพิธีตรวจพลศูนย์สนามเนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีรัชดาภิเษก8มิถุนายนพุทธศักราช2514ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเราจึงมีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติเราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากพระปฐมบรมพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันธสีมารักษาประชาชนและมนตรีจวบจนถึงพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 15:02 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้พระมหาสุภโชติกันตะวีโรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยาพร้อมด้วยพระสงฆ์และกลุ่มเกษตรกรตำบลเฉียงตำบลนอกเมืองอำเภอเมืองสุรินตำบลทมอตำบลเชื้อเพลิงอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายข้าวเปลือกเกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็นผลผลิตจากการทำการเกษตรโดยใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยน้ำหมักไม่ใช้สารเคมีเพื่อส่งใช้ในกิจกรรมกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารพระครูวินัยธรบุญมาอนาลโยเจ้าอาวาสวัดสิริมงคลบุญญารามตำบลหนองบัวละครอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยคฤหัสถ์เฝ้าถวายและเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
รองศาสตราจารย์อิสรีหันสาจรูนโรจน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนายอาทิตย์วิบูลชัยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่พร้อมคณะผู้บริหารและครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยรองศาสตราจารย์อรพันธ์มาตังคสมบัติประธานจัดการประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์พร้อมคณะผู้เกี่ยวข้องในการจัดการประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์จากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการประชุมดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนาสุนัตทีอิสวะพรชัยผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายสื่อสารวิสาหกิจและประชาสัมพันธ์บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินที่ได้รับจากการร่วมบำเพ็ญกุศลในงานศพคุณหญิงวนิดากิรติบุตรเพื่อสมทบทุนการก่อสร้างสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราชโรงพยาบาลสิริราชนายสมประสงค์บุญยชัยรองประธานกรรมการบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนนำคณะกรรมการจัดการแข่งขัน AIS Family Rally เพื่อสายใจไทยครั้งที่18และ AIS Family Walk Rally ครั้งที่12ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมผู้ชนะเลิศการแข่งขันเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันดังกล่าวเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอนันทมหิดลและมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นางปัญจรีจุลกรัยอานิสงส์นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนซานตาครูซคอนแวนต์เขตธนบุรีกรุงเทพมหานครนำคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนซานตาครูซคอนแวนต์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล100ปีซานตาครูซคอนแวนต์โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายสมชายเด่นชัยประดิษฐ์นายกสโมสรไลออนอู่ทองปีบริหาร 2553-2554 นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันเดินวิ่งการกุศลไลออนอู่ทองมินิมาราธอนครั้งที่15เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยไลออนสมบูรณ์จรางเดชนายกสโมสรไลออนวังจันทร์กรุงเทพปีบริหาร 2553-2554 นำสมาชิกสโมสรไลออนวังจันทร์กรุงเทพเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายแพทย์สมพงษ์จันทขันธ์ประธานกรรมการมูลนิธิเศรษฐภักดีและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอนันทมหิดลนางสุวดีจงสถิตวัฒนากรรมการผู้จัดการบริษัทนานมีบุ๊กส์จำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายตู้หนังสือพร้อมหนังสือจากการจัดทำโครงการมอบอนาคตมอบหนังสือ840โรงเรียนเพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนายมนเทียนบุญตันนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและคณะนำผู้ชนะเลิศการประกวดอักษรเบรลล์ครั้งที่16เฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงติดตามการดำเนินงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพื้นที่จังหวัดนครพนมวันนี้เวลา 13:50 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งซึ่งกองทัพเรือจัดถวายจากพระตำหนักภูพานราชนิเวศจังหวัดสกลนครไปยังโรงเรียนนาคำราชรังสรรค์ตำบลนาคำอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมโดยทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามการดำเนินงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและหน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ที่ออกให้บริการตรวจรักษาแก่ราษฎรที่เจ็บป่วยในพื้นที่บ้านนาคำและตำบลนาคำอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมในการนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณโดยเสด็จด้วยจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาเฝ้าถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิพอสวและพระราชทานของที่ระลึกรวมทั้งพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการอนุกรรมการ
เข็มเครื่องหมายพอสวเข็มพระนามาภิไธยสวแก่อาสาสมัครและโล่ให้แก่ผู้สนับสนุนการดำเนินงานและพระราชทานเครื่องแบบนักเรียนของเด็กเล่นแก่ผู้แทนนักเรียนรวมทั้งหนังสือธรรมะและของที่ระลึกแก่ผู้ใหญ่บ้านและครูตลอดจนเครื่องนุ่งห่มและยาตำราหลวงแก่คนชราและส่งเยี่ยมราษฎรและพระราชทานของเล่นแก่เด็กที่มาเฝ้ารับเสด็จบ้านนาคำมีราษฎรอาศัยอยู่142หลังคาเรือนมีประชากร674คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมนับถือศาสนาพุทธปัญหาสุขภาพของประชาชนส่วนใหญ่ที่พบได้แก่โรคระบบทางเดินหายใจและโรคระบบทางเดินอาหารจากนั้นส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและหน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ที่ออกให้บริการแก่ราษฎรซึ่งออกหน่วยแพทย์ในครั้งนี้มีแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลอาสาสมัครพอสวรวมถึงผู้เกี่ยวข้องอื่นๆออกปฏิบัติงานทั้งสิ้น103คนมีประชาชนมาเข้ารับการบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปรวมถึงบริการทางด้านทันตกรรมทั้งสิ้น175รายปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่ที่พบได้แก่โรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโรคระบบทางเดินหายใจและโรคระบบทางเดินอาหารในการนี้ทรงมีพระปฏิสันถารกับผู้ป่วยที่มาเฝ้าขอรับพระราชทานความช่วยเหลือซึ่งป่วยเป็นโรคต่างๆอาทิโรคลิ้นหัวใจรั่วและตามองไม่เห็นแต่กำเนิดโรคศีรษะโตเนื่องจากน้ำในสมองมากผิดปกติโรคอวัยวะเพศกำกวมและมะเร็งปากมดลูกสำหรับจังหวัดนครพนมสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่6เมื่อปีพุทธศักราช2512ปัจจุบันประกอบด้วยแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลวิชาชีพอาสาสมัครสายแพทย์และสาธารณสุขประเภทอื่นๆและอาสาสมัครสายสนับสนุนรวมทั้งสิ้น 1,026 คนโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้แพทย์พยาบาลอาสาสมัครหน่วยแพทย์พอสวจังหวัดนครพนมเฝ้ารับพระราชดำพระโอวาทเพื่อเป็นแนวทางและข้อคิดในการปฏิบัติงานและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่สมาชิกพอสวจังหวัดนครพนมด้วยคนเราเกิดมาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวต้องอยู่ในสังคมเพราะฉะนั้นนี่จึงต้องพึ่งพาอาศัยกันต้องสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันช่วยกันแก้ปัญหาเป็นต้นทีนี้มันช่วยไม่ได้ที่คนเราเวลาสัมผัสกันเยอะๆหลายคนนี่ก็อดไม่ได้ว่าคนนั้นทำไม่ถูกใจเราคนนี้พูดไม่เข้าหูเรานี่ทำยังไงอันนี้นี่ข้าพเจ้าไม่ได้พูดเองนะคะคือขอพูดว่าทุกคำที่นำมาพูดตรงนี้นี่ยกคำพูดของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนซึ่งข้าพเจ้าเป็นลูกศิษย์อยู่15ปีก่อนที่ท่านจะละสังขารทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น To be Number One Friend Corner ณโรงเรียนเบญจมราชรังสิตอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้เวลา 18:18 นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีเสด็จยังโรงเรียนเบญจมราชรังสิตอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น To be Number One Friend Corner ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้แนวคิดปรับทุกข์สร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา EQ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับสมาชิกเพื่อให้เยาวชนเป็นเยาวชนที่ดีของชาติมีความรู้คู่คุณธรรมมีทักษะในการดำรงชีวิตปลูกฝังเจตคติรู้จักปฏิเสธสิ่งเสพติดภายใต้พระดำรัสที่ว่าเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดทั้งนี้โรงเรียนเบญจมราชรังสิตได้จัดตั้งชมรมทบีนัมเบอร์วันขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2548ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น3405คน